ช่วง Inside World of Speed เริ่มต้นกันที่ผลการแข่งขันแรลลี่ฮัลลิโฮดดาการแรลลี่2024ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียผลปรากฏว่าคาร์ลอสไซซีเนียเจ้าของฉายาเอลมาทาดอร์นักแข่งรถมือเก๋าวัย61ปีสังกัดทีม Audi ดีกรีอดีตแชมป์แรลลี่โลก2สมัยคว้าแชมป์ดาการแรลลี่เป็นสมัยที่4โดยคาร์ลอสไซได้รวมทีมกับมัตเทียสเอ็กสตรอมนักขับชาวสวีเดนและสเตฟานปีเตอร์องเซลนักขับมือเก๋าชาวฝรั่งเศสเจ้าของฉายามิสเตอร์ดาการ์โดยซายซีเนียผู้เป็นพ่อของคาร์ลอสไซจูเนียนักขับ F1 ทีมเฟอร์รารี่มีคะแนนขึ้นนำในประเภทบุคคลมาตั้งแต่สเตจที่6และคว้าแชมป์หนแรกให้กับทีม Audi นอกจากนี้ยังทำสถิติเป็นแชมป์แรลลี่ดาการ์ที่มีอายุมากที่สุดในประวัติศาสตร์การแข่งขันอีกด้วยต่อกันที่เบื้องหลังกิจกรรมวันเด็กโดยบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กอย่างต่อเนื่องโดยคุณบัวทิพย์จันทร์ดำรงกุลผู้จัดการใหญ่ด้านการเงินและคณะผู้บริหารได้ให้การต้อนรับและถ่ายภาพร่วมกับพลเอกอนุสรณ์คุ้มอักษรรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดในงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติที่จัดขึ้นณกองบัญชาการกองทัพไทยซึ่งในปีนี้ยามาฮ่าจัดเต็มทั้งอาหารเครื่องดื่มกิจกรรมและของรางวัลมากมายพร้อมด้วยการอบรมขับขี่คอร์สคิดไบค์ปูพื้นฐานการขับขี่ที่ถูกต้องและปลอดภัยให้กับเยาวชนโดยผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันฝึกอบรมขับขี่จักรยานยนต์ยามาฮ่าซึ่งได้รับความสนใจจากเยาวชนไทยในการร่วมทำกิจกรรมดังกล่าวตลอดทั้งวันต่อกันที่ Toyota Motor ประเทศญี่ปุ่นเปิดตัว Toyota GR Yaris โฉม Minor Change ใหม่ที่มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดเน้นขับสนุกเทียบชั้นเกียร์ธรรมดาเตรียมวางขายจริงกลางปี2567นี้โดยมีการปรับรายละเอียดดีไซน์ภายนอกที่แตกต่างไปจากรุ่นเดิมโดยเฉพาะบริเวณกันชนหน้าซึ่งโตโยต้าระบุว่ามีการออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อนของเครื่องยนต์และเกียร์มาพร้อมกับเครื่องยนต์ที่มีการเพิ่มพละกำลังสูงสุดจาก272แรงม้าเป็น304แรงม้าและเพิ่มแรงบิดจาก370นิวตันเมตรเป็น400นิวตันเมตรพร้อมโหมดขับขี่ที่สามารถเลือกได้ทั้งสปอร์ต normal และ eco นอกจากนี้หาก GPS ของตัวรถตรวจพบว่าขับอยู่บนสนามแข่งยังสามารถเลือกโหมดเซอร์กิตเพื่อรีดประสิทธิภาพของการขับขี่ออกมาให้ได้มากที่สุดอีกด้วยด้าน Nissan Ariya Nismo Crossover ไฟฟ้าเวอร์ชั่นสมรรถนะสูงเผยโฉมครั้งแรกในงานโตเกียวออโต้ซาลอน2024โดยมีแผนจำหน่ายในญี่ปุ่นช่วงกลางปีนี้ถูกวางให้เป็นรถยนต์ไฟฟ้าระดับแฟลกชิพของตระกูล Nismo พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของ Ariya e4Force รุ่นขับเคลื่อน4ล้อซึ่งมีการปรับจูนชิ้นส่วนแชสซีเพื่อรีดประสิทธิภาพของการทำงานในระบบขับเคลื่อน4ล้อไฟฟ้ามาพร้อมชุดแต่งสปอร์ตตามแบบฉบับ Nismo ที่ถูกออกแบบให้สอดคล้องตามหลักอากาศพลศาสตร์ช่วยลดแรงต้านอากาศและเพิ่ม Downforce ขณะขับขี่ที่ความเร็วสูงรวมถึงเพิ่มพละกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าอีก 10%อีกทั้งยังมีระบบจำลองเสียงแบบเดียวกับเสียงของรถแข่ง Formula E เพื่อช่วยเพิ่มความเร้าใจมากยิ่งขึ้นปิดท้ายกันที่ VinFast แบรนด์รถยนต์สัญชาติเวียดนามเผยโฉม VinFast Y ต้นแบบรถกระบะไฟฟ้าขนาดกลางเป็นครั้งแรกของโลกในงาน Consumer Electronics Show 2024งานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีครั้งใหญ่ของสหรัฐอเมริกาชูจุดเด่นที่พื้นที่กระบะท้ายเชื่อมต่อกับห้องโดยสารผ่านประตูเชื่อมที่สามารถเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้านอกจากนี้ยังถูกติดตั้งหลังคากระจกแบบพาโนรามิกพร้อมกระจกมองข้างแบบดิจิตอลช่วยเพิ่มประสิทธิภาพตามหลักอากาศพลศาสตร์ให้ดียิ่งขึ้นโดยผู้บริหารของ VinFast เผยว่ามีแผนเตรียมวางจำหน่ายจริงในอนาคตอย่างไรก็ดียังไม่ได้มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการว่ากระบะไฟฟ้ารุ่นดังกล่าวจะเข้าสู่ลายการผลิตได้เมื่อใด